ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับคลิปวิดีโอหรือว่าไฟล์รูปภาพของเรานะครับนั่นก็คือการใส่เอฟเฟกต์นะครับให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยฟิลเตอร์นะครับซึ่งจากบทที่แล้วนะครับที่เราได้สร้างคลิปวิดีโอของเรานะครับโดยที่มีการใช้แพนแอนด์ซูมแล้วก็ใส่ทรานซิชันนะครับให้กับรูปภาพของเราไปนะครับคราวนี้ในแต่ละรูปภาพนะครับเราจะมาใส่ฟิลเตอร์เพื่อเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์หรือว่าเทคนิคพิเศษให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับในส่วนในการเพิ่มฟิลเตอร์นะครับให้เรามาคลิกนะครับเลือกเครื่องมือฟิลเตอร์ตรงนี้ครับก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวฟิลเตอร์แต่ละตัวนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่ในการแสดงผลแตกต่างกันไปโอเคครับสมมติว่าผมนะครับในคลิปวิดีโอตัวแรกนี้นะครับผมต้องการใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าบับเบิ้ลนะครับก็คลิกเลือกฟิลเตอร์ที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ลากนะครับเอามาใส่แล้วก็มาทับที่คลิปนะครับที่คลิปหรือว่าไฟล์โฟโต้ที่เรานำมาใช้งานนะครับแล้วคราวนี้เราก็ลองเพลย์ดูครับไฟล์คลิปวิดีโอของเรานะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เทคนิคพิเศษนะครับตามที่เราสั่งไปก็คือให้มันมีเป็นลักษณะเอฟเฟกต์แบบฟิลเตอร์แบบบับเบิ้ลนะครับตัวที่2นะครับเราก็เพิ่มฟิลเตอร์ให้กับมันนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมอาจจะเพิ่มฟิลเตอร์นะครับที่เป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวก็ได้ที่เป็น active camera แบบนี้นะครับลักษณะของแผ่นดินไหวสั่นกล้องแบบนี้นะครับก็คลิกมาลากใส่นะครับก็ลองเล่นดูแบบนี้นะครับนี่ก็คือการใส่ฟิลเตอร์เพื่อเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับให้กับคลิปวิดีโอของเราสมมติว่านะครับผมต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของฟิลเตอร์ผมคลิกเลือกคลิปวิดีโอตัวแรกนะครับแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับหน้าต่างของคลิปวิดีโอเราเนี่ยจะมาอยู่ที่คำว่า attribute นะครับมาอยู่ที่คำว่า attribute ไม่ได้อยู่ที่คำว่า photo เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งเราสามารถคลิกสลับกันไปกันมาได้นะครับเราก็คลิก attribute นะครับเราก็จะเห็นว่ามีฟิลเตอร์นะครับอยู่ตรงช่อง replace last filter นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีฟิลเตอร์อยู่หนึ่งอันก็คือบับเบิ้ลนะครับซึ่งถ้าเราต้องการใส่ฟิลเตอร์ตัวต่อไปนะครับสมมติว่าผมนะครับต้องการเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์ตัวอื่นอย่างเช่นใส่เป็นแบบหมอกควันนะครับก็เราก็คลิกฟิลเตอร์มาแล้วก็เอาเข้าไปทับที่คลิปที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับพอคลิกแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมาแบบนี้แต่จะเห็นว่านะครับไอ้ฟิลเตอร์ตัวแรกที่เราใส่ไว้ในคลิปมันหายไปก็จะเหลือฟิลเตอร์ที่ชื่อ Cloud ไว้ตัวเดียวซึ่งถ้าเราต้องการใส่ฟิลเตอร์นะครับมากกว่า1ฟิลเตอร์เนี่ยให้เราคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับตรงคำว่า replace นะครับ replace last filter นะครับก็คลิกออกนะครับแล้วก็เลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการใส่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราใส่ฟิลเตอร์ได้มากกว่า1ฟิลเตอร์นะครับลองเปิดออปชันดูครับเห็นไหมครับถ้าเราต้องการจัดเรียงลำดับฟิลเตอร์ใหม่นะครับเราก็ใช้นะครับตัวลูกศร2ตัวนี้นะครับสมมติผมเอาบับเบิ้ลไปไว้ข้างบนแบบนี้หรือถ้าเราต้องการลบฟิลเตอร์ตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับเราก็คลิกฟิลเตอร์แล้วก็คลิกเครื่องหมายกากบาทลบไปนะครับแบบนี้ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มหรือว่าใช้ฟิลเตอร์มากกว่า1ตัวนะครับเราก็คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง replace last filter ออกไปนะครับต่อไปครับสมมุติว่าตัวฟิลเตอร์ที่เราเลือกเนี่ยนะครับเรายังไม่ถูกใจยังไม่พอใจนะครับต้องการให้มันมีอะไรมากกว่านี้นะครับเราก็คลิกเลือกนะครับรูปแบบของฟิลเตอร์ที่มันมีกำหนดเบื้องต้นมาให้เรานะครับว่าเราต้องการลักษณะแบบไหนเพิ่มเติมนะครับเช่นผมเลือกตัวนี้นะครับก็คลิกเพลย์เล่นแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตามที่เรากำหนดหรือว่าถ้าเราต้องการกำหนดมากกว่านั้นครับเราต้องการกำหนดรายละเอียดของฟิลเตอร์ละเอียดมากกว่านั้นเราก็คลิกคำว่า customize filter
นะครับคือ customize filter แบบนี้ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับบทที่แล้วนะครับในเรื่องของการกำหนดแพนแอนด์ซูมเราก็กำหนดว่าต้องการให้มันมีการแสดงผลแบบไหนนะครับอย่างเช่นการมาเพิ่มจำนวนต่างๆนะครับให้มันมากขึ้นนะครับการใส่เอฟเฟกต์คอนโทรลต่างๆนะครับตามที่เราต้องการปรับรายละเอียดนะครับในแถบ Advanced ก็ปรับได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้เขาแล้วแต่เราจะปรับนะครับนะครับฟิลเตอร์ของเราสามารถปรับได้ละเอียดนะครับได้หลากหลายรูปแบบเมื่อเราปรับจนพอใจแล้วก็โอเคนะครับอันนี้เพียงเท่านี้ครับงาน presentation ของเรานะครับตัวคลิปวิดีโอของเราก็จะมีลักษณะเอฟเฟกต์หรือว่าเทคนิคต่างๆที่สวยงามเกิดขึ้นนะครับเราไปดูเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ครับกับภาพนิ่งตัวที่2ของเรานะครับก็จะมีลักษณะของการกำหนดคล้ายๆกับตัวคลิปวิดีโอตัวแรกของเรานะครับแล้วก็คลิกเลือกคลิปเปิดออปชันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ Active Camera ในที่นี้ไม่มีตัวเบื้องต้นให้เราคลิกเลือกนะถ้าเราต้องการปรับแต่งเราก็คลิกที่คำว่า Customize นะครับก็จะมีรูปแบบฟิลเตอร์นะครับให้เราเลือกตามแบบฉบับที่เป็นฟิลเตอร์แบบปลั๊กอินพิเศษมาให้เราแบบนี้นะครับเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะเมื่อได้แล้วเราก็โอเคนะครับลักษณะแบบนี้ครับก็จะทำให้งานวิดีโอของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้งานกันได้ครับลองคลิกโปรเจกต์ดูครับแล้วก็เพลย์ดูครับก็ยังมีฟิลเตอร์อีกหลายๆตัวนะครับที่น่าสนใจแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้งานได้นะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานวิดีโอของเราให้ออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็น่าสนใจมากขึ้น